กฎแห่งกรรมเรื่องต่อไปเรื่องเมตตากรุณาหลังจากที่ท่านทนายความได้เล่าเรื่องความดีแล้วอดีตข้าราชการผู้ใหญ่ท่านก็ได้กรุณาเล่าเรื่องเมตตากรุณาให้เราฟังต่อไปนี้ณที่ชนบทไม่ห่างไกลจากพระนครมากนักสำหรับสมัยปัจจุบันที่มีการคมนาคมสะดวกมีทางหลวงตัดผ่านหมดความหมายที่จะใช้คำว่าไปมาลำบากเพราะมีถนนตัดเข้าสู่หมู่บ้านรถยนต์วิ่งถึงทุกแห่งหากจะย้อนกลับไปเมื่อสมัย40ปีก่อนปีพุทธศักราช2500เมื่อครั้งที่เมืองไทยเรามีชื่อว่าสยามประเทศยวดยานในพระนครก็มีแต่รถลากรถเจ็กกับรถม้าเป็นส่วนมากการไปมาหาสู่ทางไกลๆในครั้งนั้นยังไม่สะดวกเหมือนปัจจุบันนี้ระยะที่ปัจจุบันเดินทางโดยรถยนต์เพียง1หรือ2ชั่วโมงแต่สมัยก่อนต้องเสียเวลาเป็นวันๆเพราะภูมิประเทศมีแต่ป่าทุ่งนาหรือท้องทุ่งนาอันกว้างใหญ่ไพศาลบ้านช่องผู้คนก็ไม่ค่อยจะมีการเดินทางนั้นนอกจากจะไปทางรถไฟแล้วก็ไปทางน้ำได้โดยอาศัยเรือเป็นพาหนะเมื่อรถเรือไปไม่ถึงก็ต้องเดินดังนั้นที่ใกล้ก็จึงดูไกลการไปมาหาสู่เยี่ยมเยียนติดต่อกันจึงเป็นไปด้วยความยากลำบากทำให้ชาวบ้านในแต่ละท้องที่แต่ละตำบลมีสำเนียงการพูดแปลงแผกแตกต่างกันออกไปเพียงแต่ชานเมืองหลวงแค่ตำบลมักกะสันเท่านั้นก็นับว่าเป็นชนบทที่ไกลจากเมืองหลวงสำเนียงที่พูดก็แปลงผิดกับสำเนียงในกรุงส่วนมากพวกชาวบ้านตามชนบทเหล่านั้นจะเดินทางเข้ามาในพระนครคราวใดก็เป็นเรื่องใหญ่ราวกับว่าอยู่กันคนละเมืองผู้ใหญ่จะมาพระนครสักครั้งก็มักจะถามลูกหลานว่าเฮ้ยถ้าจะไปบางกอกพวกเองจะเอาอะไรบ้างวะเพราะทางชนบทยังไม่เจริญร้านค้าก็ไม่ค่อยมีการเข้ากรุงก็ยังต้องสั่งเสียลูกหลานให้คอยดูแลบ้านช่องให้ดีเพื่อว่ากลับมาไม่ทันก็จะต้องค้างที่บางกอกเหตุการณ์แต่ละสมัยตลอดจนจิตใจของคนจึงไม่เหมือนกันเพราะสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ดังที่ท่านอดีตข้าราชการได้ทราบมาจากผู้ที่มีประสบเหตุการณ์ในสมัยนั้นผู้หนึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นในชนบทที่ห่างไกลจากพระนครระยะเดินทางในเวลาวันเดียวไม่ถึงบ่ายวันหนึ่งที่โรงนาหรือบ้านชาวนาได้สร้างขึ้นหยาบๆอยู่อย่างโดดเดี่ยวบนโคกที่ถมดินไว้สูงกลางทุ่งนาหลังคามุงด้วยจาบฝาบ้านกั้นไว้ด้วยไม้ไผ่ขัดแตะพื้นบ้านเป็นดินถูกปรับเป็นผืนเดียวเรียบมีแคร่ไม้ไผ่สำหรับนอนและนั่งอยู่ติดฝาข้างหนึ่งประตูโรงนาก็เป็นไม้ไผ่ขัดแตะและช่องหน้าต่างก็ทำแผงไม้ไผ่เวลาเปิดที่ใช้ไม้ค้ำเพื่อให้แสงสว่างและลมผ่านรอดไปมาได้ที่บ้านเป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวหนึ่งมีพ่อแม่และลูกหญิง2คนคนโตอายุ8ขวบไว้ผมจุกคนเล็กอายุ3ขวบณบ่ายวันหนึ่งเด็กผู้พี่กำลังไกวเปรร้องเพลงเฮกล่อมให้น้องที่หลับอยู่ในโรงนาเป็นเวลาที่ข้างนอกแดดกำลังร้อนจัดเพราะเพิ่งจะเลยเที่ยงวันไปไม่นานนักพ่อกับแม่ของเด็กหญิงไม่อยู่บ้านทิ้งให้ลูกสาวคนโตเลี้ยงน้องอยู่เฝ้าบ้านเด็กหญิงผู้พี่เมื่อป้อนข้าวน้องแล้วก็เอาใส่เปรย์เฮกล่อมให้หลับเพื่อตัวเองจะได้กินข้าวบ้านหลังนี้ตั้งอยู่โดดเดี่ยวไม่มีเพื่อนบ้านใกล้เคียงในโรงนาหรือบ้านนี้นอกจากเรื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับครอบครัวชาวนาทั่วๆไปแล้ว
ก็ไม่มีอะไรแสดงถึงความฟุ่มเฟือยในสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับการครองชีพและชีวิตประจำวันเป็นครอบครัวชาวนาที่ไม่มีสมบัติที่มีราคาอยู่ในบ้านแต่สิ่งที่แปลกก็คือมีใบฎีกาเชิญชวนให้ไปทำบุญร่วมการกุศลวัดต่างๆหลายใบติดไว้ที่บานประตูไม้ไผ่สารเป็นแถวสมัยนั้นฎีกาบอกอุ่นเป็นแผ่นเล็กๆบรรจุข้อความ 3-4 บรรทัดไม่มีซองสำหรับบริจาคเชิญชวนให้ไปที่วัดเท่านั้นไม่มีชื่อกรรมการหรือชื่อบุคคลเหมือนในยุคปัจจุบันนี้เป็นฎีกาแผ่กุศลมายังทายกทายิกาลอยๆอีกสิ่งหนึ่งที่สะดุดตาก็คือบนหัวนอนมีหิ้งมีรูปพระพุทธรูปใส่กรอบไว้เคารพบูชามีกระถางธูปเทียนแลแจกันปักดอกไม้แสดงว่าครอบครัวนี้แม้จะขัดสนจนยากแต่ก็มีความเคารพนับถือในพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งขณะที่เด็กหญิงกำลังส่งเสียงแจ้วๆเฮกล่อมน้องด้วยเพลงของชาวบ้านทั่วไปท่านใดนั้นก็มีชายสูงอายุผู้หนึ่งแต่งกายผิดแปลกไปจากชาวบ้านทั่วๆไปในแถบนั้นได้นุ่งผ้าโจงกระเบนใส่เสื้อนอกใส่รองเท้าแต่ไม่ใส่หมวกไม่มีลูกกระดุมเสื้อเหงื่อนั้นก็ชุ่มตัวท่าทางอิดโรยเดินโซเซเข้ามาในโรงนาเด็กหญิงมองดูอย่างตกใจแต่เมื่อเห็นชายสูงอายุทำท่าเซจะล้มคล้ายกับมีสิ่งดลใจตามสัญชาตญาณก็เกิดความสงสารทำให้เด็กหญิงทิ้งสายเชือกเปลที่กำลังไขว้น้องอยู่วิ่งเข้าไปช่วยพยุงแม้ตัวจะเล็กแต่จิตใจสูงทำให้ชายสูงอายุได้เกาะบ่าเด็กหญิงไว้ทันก่อนที่จะล้มเด็กหญิงค่อยๆพยุงตัวไปที่แคร่ไม้ไผ่ผู้เฒ่าก็ได้นั่งลงหอบด้วยความเหน็ดเหนื่อยเด็กหญิงจ้องดูด้วยความสงสัยแต่ไม่พูดไม่ถามอะไรทั้งสิ้นเพราะเห็นว่าท่านผู้เฒ่ายังเหนื่อยอ่อนอิดโรยอยู่มากและกำลังหายใจหอบคำแรกที่ออกจากปากผู้เฒ่าซึ่งเด็กหญิงได้ยินก็คือน้ำขอน้ำกินหน่อยหิวน้ำเหลือทนคอแห้งเหลือเกินเด็กหญิงได้ยินเช่นนั้นก็ไม่รอช้าจึงรีบจัดแจงไปหยิบขันทองเหลืองตรงไปจ้วงขันลงในตุ่มน้ำฝนเพียงครึ่งขันแต่ไม่ลืมรูดสายใบจากที่มุงหลังคาตอนชายคาบ้านซึ่งเก่าและกรอบใส่ลงไปในขันน้ำด้วยแล้วก็ส่งให้ผู้เฒ่าเมื่อเห็นเช่นนั้นก็ไม่พอใจที่เด็กหญิงโรยใบจากไปลอยอยู่ในขันทั้งน้ำก็มีสีเหลืองคล้ายใบชาจีนอยู่แล้วถ้าเป็นเวลาปกติก็คงจะดื่มไม่ลงแต่ด้วยความหิวกระหายเป็นกำลังและไม่มีทางเลือกท่านจึงเป่าใบจากให้ลอยออกไปแล้วค่อยๆดื่มไม่ค่อยจะทันใจเมื่อดื่มน้ำพอแก้กระหายแล้วพักสักครู่หนึ่งพอหายเหนื่อยท่านจึงได้เงยหน้าขึ้นมองดูเด็กหญิงแล้วพูดขึ้นว่าฉันได้กินน้ำเข้าไปค่อยมีแรงขึ้นหน่อยแต่ทำไมน้ำจึงมีสีเหลืองเหมือนใส่ชาแต่จืดสนิทดีแล้วทำไมแม่หนูจึงต้องดึงใบจากโรยลงไปด้วยล่ะทำให้ฉันเกือบจะโกรธเพราะกำลังคอแห้งกระหายน้ำใจจะขาดอยู่แล้วนึกว่าจะดื่มให้สมอยากแต่ก็คิดว่าแม่หนูคงจะมีเหตุผลกระมังจึงได้ทำเช่นนั้นน้ำของแม่หนูขันนี้มีค่ามากทำให้ฉันชุ่มชื่นมีกำลังขึ้นมาเป็นกองถ้าไม่ได้กินก็คงจะขาดใจตายตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยหิวน้ำมากเหมือนคราวนี้เลยไหนแม่หนูลองเล่าให้ฉันฟังสิทำไมถึงเอาเศษใบจากมุงหลังคาใส่ลงไปในขันน้ำเด็กหญิงได้ยินเช่นนั้นก็บอกว่าน้ำนี้เป็นน้ำฝนเหลืองก็เพราะว่าหลังคาจะตาและพ่อของหนูเคยสั่งสอนไว้ว่าบ้านเราอยู่กลางท้องไร่ท้องนาไกลจากหมู่บ้านถ้าพ่อแม่ไม่อยู่มีใครมาขอน้ำกินถ้าเห็นเขาคอยแห้งหิวมากก็ให้ตักน้ำฝนในตุ่มแล้วรูดใบจากชายคาใส่ลงไปด้วย
ขาก็จะค่อยๆดื่มถ้าไม่ใส่ใบจักลงไปเขาก็จะรีบดื่มๆแทบที่จะไม่ยอมหายใจเพราะความยากแล้วก็อาจจะเกิดเป็นโทษขึ้นเพราะจะทำให้สำลักน้ำหรือจุกตายพ่อบอกไว้อย่างนี้หนูก็จึงต้องทำตามค่ะหนูเห็นตาเหนื่อยและอยากน้ำมากคิดว่าเมื่อตารู้แล้วก็คงจะไม่โกรธหนูนะจ๊ะตาท่านผู้เฒ่ามองดูเด็กหญิงตัวเล็กๆด้วยความเอ็นดูและสงสารแล้วน้ำตาไหลพลางพูดว่าโอ้ฉันไม่โกรธแม่หนูหรอกแม่หนูน่ะทำถูกแล้วเพราะถ้าไม่ทำเช่นนั้นฉันอาจจะสำลักน้ำจุกตายก็ได้แต่ฉันยังไม่ได้กินข้าวเลยหิวข้าวจนแสบท้องแล้วได้กินแต่น้ำก็ค่อยยังชั่วหน่อยตลอดวันนี้ฉันยังไม่ได้กินข้าวแม่หนูมีข้าวเย็นเหลือบ้างไหมขอให้ฉันกินแก้หิวบ้างเกิดมาฉันไม่เคยนึกว่าจะต้องมาขอข้าวขอน้ำใครกินเด็กหญิงมองดูผู้เฒ่าอย่างน่าสงสารและเห็นใจแล้วก็พูดว่าโถตาคงจะหิวมากนะจ๊ะหิวจนไม่มีแรงเดินหนูก็เพิ่งจะป้อนให้น้องกินก่อนลงเปลนอนแต่ไม่เป็นไรยังมีข้าวเย็นเหลืออยู่บ้างกับไข่เค็มอีกซีกหนึ่งหนูจะไปเอามาให้ตาจ้ะเสียงท่านผู้เฒ่าพูดว่าจริงแม่หนูฉันหิวแล้วก็ไม่มีแรงแม่หนูเป็นเด็กดีจริงๆเด็กหญิงแกว่งไกวเปลให้แรงขึ้นแล้วก็รีบคดจานข้าวจนหมดหม้อได้มาครึ่งจานพร้อมทั้งไข่เค็มครึ่งซีกก็นำมาส่งให้ท่านผู้เฒ่าแล้วก็นั่งดูชายสูงอายุกินอย่างอริดอร่อยเพราะกำลังหิวแต่เมื่อท่านผู้เฒ่ากินข้าวหมดจานแล้วก็นึกขึ้นได้จึงถามเด็กหญิงว่าข้าวที่ฉันกินนี่มันเป็นข้าวสำหรับของแม่หนูกินกลางวันไม่ใช่หรือแม่หนูยังไม่ได้กินข้าวใช่ไหมนี่ฉันมาแย่งข้าวของแม่หนูกินหมดเสียแล้วท่านผู้เฒ่าพูดอย่างตำหนิตัวเองแต่เด็กหญิงหัวเราะแล้วก็พูดว่าหนูไม่หิวหรอกจ้ะตาหนูเห็นตาหิวและตาก็กินได้หนูก็ดีใจมากส่วนน้องอิ่มแล้วจ้ะตาเขาว่าคนแก่หิวมากๆแล้วจะเป็นลมหนูเป็นเด็กไม่เป็นอะไรค่ะเสียงท่านผู้เฒ่าบ่นพึมพำอยู่ในลำคอว่าแม่หนูแม่หนูช่างน่ารักเด็กท้องนาแท้ๆช่างใจดีจริงๆเด็กหญิงก็จึงถามขึ้นว่าตายังคงไม่อิ่มใช่ไหมจ๊ะตาหนูจะหุงข้าวต้มให้กินอีกท่านผู้เฒ่าตอบว่าดีเหมือนกันเพราะแม่หนูยังไม่ได้กินข้าวเด็กหญิงหัวเราะแล้วพูดว่าหนูไม่หิวจ๊ะตาเดี๋ยวหนูจะไปต้มข้าวต้มแล้วปิ้งปลาเค็มให้นะจ๊ะตาพูดแล้วหนูน้อยก็แกว่งเปลให้แรงขึ้นเพื่อไม่ให้น้องตื่นพอเห็นน้องพลิกตัวก็รีบร้องเพลงกล่อมให้หลับต่อไปแล้วจึงรีบเข้าไปในครัวติดไฟสาวข้าวตั้งหม้อด้วยความชำนาญตามที่พ่อแม่ได้เคยสั่งสอนเอาไว้แต่ก็ไม่ลืมวิ่งมาไกวเปลเมื่อจวนจะหยุดแกทำงานสลับไปด้วยความว่องไวพอข้าวต้มสุกแกก็ยกหม้อข้าวลงแล้วก็เอาไม้ตับปลามันหนีบปลาเค็มปิ้งกลับไปกลับมาบนเตาจนสุกไม่ช้าก็ตักข้าวต้มที่มีปลาเค็มใส่จานมาตั้งให้ผู้เฒ่าซึ่งนั่งมองดูเด็กหญิงอยู่ด้วยความนิยมข้าวสุกครึ่งจานและไข่เค็มครึ่งซีกนั้นยังไม่ทำให้ท่านผู้เฒ่าหิวได้เมื่อเห็นเด็กหญิงได้ยกข้าวต้มร้อนๆออกมาก็ไม่รอช้าค่อยๆตักข้าวต้มซึ่งปรุงโดยฝีมือของเด็กหญิงบ้านนาจนๆคนหนึ่งพอคลายความร้อนลงแล้วก็ตักใส่ปากอย่างอริดอร่อยพลางเรียกเด็กหญิงให้มากินร่วมกันและได้สนิทสนมกันอย่างรวดเร็วในความรู้สึกของท่านผู้เฒ่ามันเป็นอาหารที่วิเศษมีรสอันโอชาท่านรับประทานได้มากกว่าธรรมดาแล้วจึงพูดว่าแม่ข้าวต้มของหนูนี่อร่อยจริงๆฉันไม่เคยกินข้าวต้มอย่างนี้เลยคนที่บ้านฉันต้มก็ไม่เคยอร่อยอย่างนี้ทั้งปลาปิ้งก็หอมไม่เค็มมากแม่มันช่างดีแท้ๆเด็กหญิงถูกชมเข้าก็อายม้วนไปมาพูดอะไรไม่ถูกตามความรู้สึกของเด็กซึ่งไม่เคยมีใครชมมาก่อนเลยในชีวิตแต่แล้วท่านผู้เฒ่าก็ถามขึ้นว่านี่พ่อแม่ของหนูไปไหนล่ะจึงทิ้งแม่หนูไว้เพียง2 คนพี่น้องอยู่กลางทุ่งแบบนี้
เด็กหญิงก็จึงตอบว่าพ่อของหนูไปอำเภอแม่ก็ไปตัดฟืนในป่าสแกกว่าจะกลับก็ถึงบ้านเย็นๆจะตาแล้วทำไมตาถึงมาที่นี่ล่ะจ๊ะผู้เฒ่ายิ้มตอบว่าก็ฉันน่ะหลงทางมาจ้ะแม่หนูฉันต้องเดินทนมากลางแดดลำบากเหลือเกินไม่เคยเดินทางไกลๆมาก่อนแถวนี้ก็ไม่มีบ้านเลยพบบ้านแม่หนูเป็นบ้านแรกจึงได้แวะเข้ามาขอน้ำกินและขอนั่งพักอาศัยพอให้มีแรงหน่อยก็จะไปฉันอ่อนใจเต็มทีเดินแทบไม่ไหวอยู่แล้วถ้าหากไม่พบบ้านแม่หนูก็ต้องเดินไกลกว่านี้ฉันคงจะหมดแรงหมดกำลังลงนอนกลางดินเป็นแน่แท้เมื่อเด็กหญิงได้ฟังก็รู้สึกสงสารที่ผู้เฒ่าต้องบุกกลางทุ่งนามาได้รับความเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียมากจึงพูดว่าตาจะพักผ่อนหลับนอนก็ได้นะจ๊ะตาหนูจะไปเอาหมอนหนุนมาให้ว่าแล้วเด็กน้อยก็วิ่งไปค้นหาหมอนของพ่อแม่มาได้ใบหนึ่งซึ่งไม่ค่อยจะสะอาดนักผู้เฒ่าก็พึมพำขอบใจแล้วก็เอนตัวลงนอนบนแคร่ด้วยความอ่อนเพลียไม่ช้าก็หลับเด็กหญิงนั่งมองผู้เฒ่าและนึกอะไรไปตามภาษาเด็กๆพอน้องตื่นเด็กหญิงก็รีบอุ้มลงจากเปลรีบออกจากโรงนากลัวว่าเสียงร้องไห้ของน้องจะรบกวนผู้เฒ่าครั้นเมื่อถึงเวลาเย็นแม่กลับจากป่าสแกลูกสาวก็อุ้มน้องเข้าสะเอวยืนคอยรับหน้าแม่อยู่นอกบ้านพอเห็นหน้าแม่ก็รายงานว่าแม่จ๋าวันนี้มีคนแก่เดินหลงทางมาถึงบ้านเราจ้ะแม่แกหิวน้ำมากหนูก็เลยตักน้ำให้กินแล้วแกก็หิวข้าวด้วยหนูก็ให้ข้าวกลางวันของหนูให้กินแต่ยังไม่อิ่มหนูก็เลยต้มข้าวให้แกกินบอกว่าอร่อยจ้ะพอกินข้าวแกก็อ่อนใจเลยนอนหลับอยู่ที่แคร่แม่จ๋าหนูสงสารแกมากมากแล้วก็ยังเดินหลงทางมาไกลอีกหนูจึงรีบออกมาคอยบอกแม่ประเดี๋ยวแม่จะทำให้ตื่นเพราะแม่ไม่รู้แม่ยืนถือมีดตัดฟืนฟังลูกสาวรายงานจนจบก็จึงพูดว่าดีแล้วพี่หนูคนแก่คนเฒ่าจงนับถือเหมือนปู่ย่าตายายเมื่อหลงทางมาก็ให้แกพักพิงเท่าที่เราจะให้ได้ก็เป็นบุญเหมือนกันนะลูกแต่เราก็ยากจนไม่ใช่มั่งมีอะไรนักเอาเถิดลูกกลับเข้าไปในบ้านเถิดประเดี๋ยวจะได้หุงข้าวพอพ่อเขากลับมาจากอำเภอคงจะมีอะไรติดไม้ติดมือมาบ้างก็จะได้เลี้ยงดูกันตามมีตามเกิดว่าแล้วแม่หนูก็ย่องเข้าไปในบ้านจัดแจงหุงหาอาหารเพื่อแขกผู้เฒ่าเป็นพิเศษส่วนตัวผู้เฒ่านอนหลับพอดีตื่นรู้สึกตัวได้ยินเสียงสองแม่ลูกพูดคุยอยู่นอกบ้านก็นึกในใจว่าบ้านนานี่แม้จะยากจนแต่ก็จิตใจดีทั้งเด็กและผู้ใหญ่พยายามจะลุกขึ้นแต่เมื่อยจนลุกไม่ไหวแล้วก็หลับไปอีกพอเย็นมากชายผู้เป็นพ่อของเด็กหญิงก็กลับมาถึงบ้านเด็กหญิงก็คอยไปดักบอกผู้เป็นพ่ออยู่นอกบ้านเช่นกันชายผู้เป็นพ่อก็มิได้ว่าอะไรนอกจากจะบอกกับลูกสาวว่าอีจุกเองทำไปเช่นนั้นก็ดีแล้วลูกได้บุญนะช่วยคนแก่คนเฒ่าหลงทางเช่นนี้ถ้าเราเกิดชาติหน้าคงจะไม่ยากจนเองทำอย่างนี้พ่อก็ดีใจแล้วพ่อก็ย่องเข้าไปในบ้านนำของที่ซื้อมาจากอำเภอมอบให้ภรรยาจัดการหุงต้มตามใจชอบเพื่อจะได้รับรองแขกผู้เฒ่าตามสภาพของชาวนาเท่าที่จะมีได้การพูดคุยกัน
ก็ซุบซิบระหว่างพ่อแม่ลูกไม่ให้เสียงดังเป็นที่รบกวนการนอนของชายผู้เฒ่าในไม่ช้าหญิงผู้เป็นแม่ก็ปรุงอาหารเสร็จเรียบร้อยและจัดใส่ถ้วยชามดีที่สุดเท่าที่มีอยู่แล้วก็จัดใส่สำรับเท่าที่จะทำได้คอยเวลาให้ผู้เฒ่าตื่นจะได้รับประทานอาหารคอยแล้วคอยอีกก็ยังไม่มีทีท่าว่าผู้เฒ่าจะตื่นผู้เป็นแม่เกรงว่าอาหารจะเย็นชืดเสียหมดจึงกระซิบลูกสาวให้ค่อยๆกระซิบปลุกผู้เฒ่าเพื่อจะได้รับประทานอาหารลูกสาวก็จึงค่อยๆไปเขย่าขาผู้เฒ่าพลางพูดว่าตาจ๋าลุกขึ้นมากินข้าวเถอะจ้ะประเดี๋ยวจะเย็นหมดลุกขึ้นเถอะจ้ะตาเวลาเย็นมากแล้วแม้เด็กหญิงจะพยายามปลุกเท่าไหร่ผู้เฒ่าก็ยังไม่รู้สึกทำให้ชายผู้เป็นพ่อของเด็กรู้สึกร้อนใจมากจึงตรงเข้าไปจับตัวดูเห็นตัวผู้เฒ่าร้อนจัดก็ตกใจหันไปบอกภรรยาด้วยเสียงกระซิบว่าข้าจะเป็นไข้เสียแล้วทำยังไงดีล่ะภรรยาก็ตกใจแต่ว่ายาเขียวใหญ่ในบ้านของเราก็มีลองให้แกกินสิพี่และในไม่ช้าทั้งผัวและเมียและบุตรสาวก็กุลีกุจอละลายยาเขียวใหญ่ซึ่งเป็นยาประจำบ้านในสมัยนั้นพยายามที่จะให้ผู้เฒ่าดื่มเมื่อตื่นมาความอ่อนเพลียทำให้ผู้เฒ่านอนอย่างสลบสไลด์แต่เมื่อถูกปลุกนานเข้าก็ได้สติลุกขึ้นมาก็รู้สึกแปลกใจถามขึ้นว่านี่ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยใครเป็นคนพาฉันมาสองคนผัวเมียก็มองดูตากันแล้วหันไปมองดูลูกสาวคนโตคล้ายจะถามว่านี่จะทำอย่างไรดีล่ะลูกสาวรู้ความหมายดีก็จึงเข้าไปพูดว่าตาหลงทางมาเมื่อตอนบ่ายจะตาตาจำได้ไหมจ๊ะหนูยังตักน้ำให้ตากินแล้วก็รูดใบจากจากชายคาลงไปในขันน้ำแล้วให้ข้าวเย็นตากินยังไม่อิ่มก็ยังต้มข้าวให้ตากินอีกไงจ๊ะตาตาจำได้หรือยังจ๊ะผู้เฒ่านั่งมองเด็กหญิงนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งก็จึงพูดว่าถ้าจะจริงฉันจำไม่ได้ฉันมาเรือมีแล้วก็มาลงเรือจ้างเข้าคลองซอยฉันจะไปบ้านนายกองนาเป็นกำนันแต่คนเรือมันดันพามาผิดทางมันพาไปห่างไกลบ้านผู้คนมันก็จอดไอ้คนแจวหัวมันหยิบมีดดาบขึ้นมารับกับหินฉันก็ใจไม่ดีก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรมันคงจะทุจริตเพราะมันจอดเรือเฉยอยู่ในที่เปลี่ยวไม่มีบ้านช่องคนเห็นแต่ทุ่งนาสุดลูกหูลูกตาฉันถามมันว่าทำไมจึงไม่ไปจอดเรือทำไมมันนั่งรับมีดเฉยทำทอไม่รู้ร้อนส่วนไอ้เด็กแจวท้ายมันก็นั่งสูบบุหรี่ใบจากเฉยอยู่ไม่พูดไม่จาที่แรกฉันก็รู้สึกฉิวและโกรธแต่นึกว่าไม่ควรประมาทคิดดูแล้วจะทำอะไรมันก็ไม่ได้มีแต่จะเสียท่ามันเพราะฉันน่ะแก่แล้วอาวุธก็ไม่มีติดตัวจะขัดใจมันก็จะถูกทำร้ายควรที่จะรักษาตัวรอดดีกว่าจึงพูดดีกับมันว่าแกจะเอาอะไรบอกฉันมามีก็จะให้จะได้ออกเรือไปเสียทีไอ้คนรับมีดมันไม่พูดอะไรทำหูทวนลมตั้งหน้าตั้งตารับมีดแล้วก็เอามาลูบดูว่าคมหรือยังไอ้คนหายมันก็พูดว่าเขาต้องการเงินครับถ้ามีก็ไปเร็วฉันฟังดูแล้วก็มาคิดดูว่าถ้าเราขัดขืนไม่ยอมให้มันก็เห็นจะเจ็บตัวจึงถามว่าเอาเท่าไหร่ล่ะมันบอกว่าเอาเท่าที่ท่านมีอยู่ในตัวฉันก็หยิบเงินออกมาให้มันแล้วบอกว่ามีอยู่10ตำลึงมันตาลุกเพราะคงไม่นึกว่าฉันจะพกเงินบาทมามากแต่ความโลภมันถามอีกว่ายังมีอะไรอีกไหมฉันบอกว่าเงินก็มีอยู่เท่านี้ไม่มีอีกแล้วมันขู่ว่าอย่าโกหกนะถ้าผมค้นได้ท่านจะเจ็บตัวเอามาให้เสียดีๆฉันจึงบอกว่าฉันแก่แล้วฉันพูดปดไม่เป็นฉันยังมีนาฬิกาเรือนทองพร้อมสายอีกเรือนหนึ่งเท่านั้นราคาหลายช่างแล้วก็ประดุมหน้าอีก5เม็ดเท่าที่เห็นนี่แหละที่สุดมันก็เอาไปหมดหมวกไหมสับปะรด1ใบไม้เท้าหัวเหลี่ยมหน้า1อันแล้วมันก็เอาเงินคืนมาให้ฉัน2บาทพร้อมทั้งหมากห่อในผ้าแดง1ห่อแล้วมันก็ไล่ฉันขึ้นฝั่งบอกให้เดินไปเพราะถ้าส่งถึงบ้านกำนันมันกลัวว่าจะถูกจับฉันก็จึงต้องเดินตั้งแต่เช้าจนบ่ายผ่านทุ่งนามา
เมื่อเห็นหลังคาบ้านไกลลิบๆอยู่ข้างหน้าฉันก็แข็งใจเดินมาพบแม่หนูเรื่องมันก็มีเท่านี้แหละเมื่อได้ยินผู้เฒ่าเล่าเรื่องนี้ต่างก็มีความสงสารแล้วสองคนผัวเมียก็แนะนำว่าควรจะไปบอกกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือกรรมการอำเภอเพื่อที่จะได้ติดตามคนใจชั่วทั้งสองต่อไปแต่ท่านผู้เฒ่าผู้นั้นไม่อยากจะให้เรื่องราวอื้อฉาวใหญ่โตจึงไม่ยอมไปแจ้งความตามที่สองผัวเมียแนะนำให้และยังขอให้สองผัวเมียช่วยปิดเป็นความลับอย่าได้บอกให้ใครรู้เป็นอันขาดสองผัวเมียก็รับคำท่านผู้เฒ่าพักอยู่ที่บ้านนากลางทุ่งโดดเดี่ยวหลังนั้นต่อไปเพราะยังเป็นไข้เมื่อยขบไปทั่วสันรพางกายเด็กหญิงก็ยินดีรับใช้ช่วยบีบนวดตามแต่กำลังจะทำได้ด้วยความเต็มใจการพักอยู่ที่นั่นทำให้ผู้เฒ่ามองเห็นชีวิตของชาวนาครอบครัวนี้ว่าถึงจะยากจนทางทรัพย์สินส่วนจิตใจนั้นก็มีทั้งความรู้สึกสงสารและเห็นอกเห็นใจทำให้ผู้เฒ่าเมตตารักใคร่เด็กหญิงทั้งสองและพ่อแม่ของแม่หนูยิ่งขึ้นเมื่อพักอยู่จนอาการไข้ดีขึ้นและอ่อนเพลียก็หายไปร่างกายก็เข้าสู่สภาพปกติระหว่างที่พักอยู่ที่บ้านนาท่านก็ได้อาศัยเด็กหญิงเป็นผู้เอาใจใส่ดูแลก่อนที่จะจากบ้านนาทำให้ผู้เฒ่ามีความอาลัยรักใคร่เอ็นดูเด็กหญิงยิ่งนักเด็กหญิงทั้งสองก็มีความอาลัยรักใคร่ในตัวท่านไม่น้อยก่อนจะเดินทางกลับท่านผู้เฒ่าได้ขอร้องให้ชายผู้เป็นสามีช่วยไปส่งถึงอำเภอแล้วก็จะกลับเองท่านได้แสดงความขอบใจและมีความเป็นห่วงเด็กหญิงตัวน้อยที่ได้เอาใจใส่อย่างดีนับว่าทำบุญคุณให้แก่ท่านมากท่านจึงเรียกเด็กหญิงทั้งสองคนซึ่งยังไม่มีชื่อจริงมีแต่ชื่อเล่นคนโตนั้นชื่อว่าจุกไว้จุกพ่อแม่ก็จึงเรียกว่าอีจุกและคนน้องพ่อแม่เรียกว่าอีแดงเข้ามาและได้บอกกับสองผัวเมียว่าท่านอยากจะตั้งชื่อให้เด็กทั้งสองเสียใหม่ซึ่งทั้งสองผัวเมียก็ไม่ขัดข้องฉะนั้นท่านผู้เฒ่าจึงตั้งชื่อให้เด็กคนโตว่าเมตตาส่วนน้องเล็กท่านได้ตั้งชื่อว่ากรุณาตั้งชื่อให้แล้วก็ให้ศีลให้พรเพื่อให้อยู่เย็นเป็นสุขเป็นสิริมงคลต่อจากนั้นท่านผู้เฒ่าก็ได้บอกลาพ่อแม่ของเด็กและเด็กทั้งสองเพื่อเดินทางเข้ากรุงเทพทั้งสองสามีภรรยามีความอาลัยท่านมากแต่ก็ไม่ทราบว่าท่านคือใครอยู่ที่ไหนเพียงแต่ท่านบอกว่าเมื่อกลับถึงบ้านแล้วจะส่งข่าวมาให้ทราบเมื่อท่านเดินทางออกจากบ้านเด็กหญิงผู้พี่ก็วิ่งเข้ามากอดขาร้องไห้ด้วยความอาลัยตามความรู้สึกของเด็กๆทำให้ท่านผู้เฒ่าต้องน้ำตาร่วงและพยายามปลอบโยนว่าจะหาเวลามาเยี่ยมภายหลังหลังจากที่ผู้เฒ่าได้เดินทางกลับไปแล้วรู้สึกว่าเด็กหญิงเมตตาซึ่งท่านผู้เฒ่าได้ตั้งชื่อให้เป็นอนุสรณ์มีความเงียบเหงาลงไปมากแต่แล้วต่อมาไม่นานนักพวกพนักงานอำเภอและที่ดินพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านก็มาหาที่บ้านกลางนาบอกให้ไปรับโอนที่นา200ไร่ในนามของเด็กหญิงเมตตาและเด็กหญิงกรุณาเรื่องนี้ทำให้สองสามีภรรยาถึงกับตกตะลึงเพราะไม่นึกฝันว่าจะได้รับลาภก้อนใหญ่เช่นนี้มาก่อนความจริงที่นาในสมัยนั้นราคาก็ไม่แพงแต่สำหรับคนจนไม่เคยมีที่นาเป็นของตนเองย่อมมีค่าแต่ก็ยังสงสัยว่าจะผิดตัวจึงถามคณะกรรมการอำเภอให้แน่นอนใจแต่ก็ได้รับการยืนยันตามหลักฐานต่างๆเช่นชื่อของเด็กหญิงทั้งสองก็ตรงกับชื่อเมตตากับกรุณาซึ่งท่านผู้เฒ่าเป็นผู้ตั้งให้และชื่อพ่อแม่ก็ถูกต้องจนทำให้สองผัวเมียตื่นเต้นทำอะไรไม่ถูกตลอดวันเพราะอยู่ๆก็ได้นามาถึง200ไร่ทั้งก็ไม่ยังรู้จักว่าผู้ให้นั้นเป็นใครอยู่ที่ไหนแต่ก็คิดว่าคงจะไม่มีใครอื่น
นอกจากท่านผู้เฒ่าที่มาพักอาศัยบ้านนาเมื่อคราวหลงทางชีวิตของชาวนาผู้ยากจนบัดนี้ฐานะพอจะลืมตาอ้าปากกับเขาได้บ้างแม้จะไม่รวยก็พอมีอันจะกินคนหนึ่งในแถบนั้นไม่มีอะไรเป็นของเที่ยงแท้และแน่นอนต่อจากนั้นสิ่งที่ไม่นึกไม่ฝันก็เกิดขึ้นก็คือเด็กหญิงเมตตาและกรุณาได้รับมรดกตึกแถวซึ่งปลูกอยู่ในกรุงและเงินสดอีกจำนวนไม่น้อยเหตุก็เพราะท่านเจ้าคุณผู้เฒ่าที่เคยหลงทางมาพักที่บ้านนาได้ถึงแก่อสัญญกรรมลงก็ได้ทำพินัยกรรมมอบแบ่งมรดกให้เด็กหญิงทั้งสองหลังจากนั้นต่อมาครอบครัวนี้จึงได้โยกย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในพระนครประกอบการค้าในตึกแถวที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุตรสาวต่อไปทั้งนี้ก็เป็นเพราะเด็กหญิงชาวนาจนๆผู้ใจบุญและได้ให้ข้าวน้ำท่านเจ้าคุณผู้เฒ่าในยามยากเป็นคุณงามความดีของเด็กหญิงที่ยังไม่เลียงสาทำไปด้วยจิตใจเมตตาและสงสารไม่ได้นึกว่าจะเกิดผลตอบแทนอย่างมากมายมหาศาลเช่นนี้นี่เป็นเพราะผลของกรรมดีที่เด็กหญิงชาวนาได้ประกอบขึ้นจึงทำให้พ่อแม่พลอยได้รับความสุขไปด้วยเพราะเป็นลูกที่ดีครอบครัวนี้จึงได้เจริญรุ่งเรืองความเมตตาความกรุณาปรานีสงสารถ้ามีด้วยความบริสุทธิ์แล้วย่อมจะเกิดผลดีตามสนองอยู่เสมอนี่ก็พอจะให้ได้รู้ว่าความดียังไม่สิ้นสูญไปจากโลกนี้นับแต่เด็กหญิงเมตตาและเด็กหญิงกรุณาสองพี่น้องได้รับทรัพย์สินจากท่านเจ้าคุณผู้เฒ่าแล้ววันเดือนปีได้ผ่านไปจนเด็กหญิงทั้งสองเติบใหญ่จนได้รับตำแหน่งคุณยายคุณย่าคุณทวดแต่หญิงทั้งสองก็ยังไม่เคยลืมชีวิตเมื่อครั้งยังเป็นเด็กนึกถึงชายชราท่านเจ้าคุณผู้เฒ่าผู้มาขอน้ำขอข้าวแล้วเป็นผู้ตอบแทนบุญคุณอันสูงแต่ด้วยความกรุณาความกตัญญูกตเวทีหญิงทั้งสองพี่น้องจึงได้ทำบุญทำทานเลี้ยงพระสวดมนต์ถวายสังฆทานอุทิศส่วนบุญและกุศลให้กับท่านเจ้าคุณผู้เฒ่าที่ล่วงลับไปแล้วทุกปีเป็นประจำไม่เคยขาดไม่เคยเว้นวันนั้นคือตรงกับวันอสัญญกรรมของท่านเจ้าคุณผู้มีพระคุณอันสูงยิ่งแสดงถึงน้ำใจอันน่าชมเชยและน่านับถือกฎแห่งกรรมเรื่องเมตตากรุณาก็จบลงเพียงเท่านี้